ปฏิวัติวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด้วยระบบกระแสไฟและระบบอะคูสติกกับผลงานวิจัยระดับมาสเตอร์พีซในการกำหนดทิศทางกระแสไฟที่ถูกต้องก้าวสู่ความเป็นดนตรีกับ Tombo Audio ที่นี่คือแหล่งรวมเครื่องเสียงแบรนด์ไฮเอ็นที่เป็นที่สุดของโลกอาทิ Esoteric Kalan Acoustic Canton Anthem SVS และอีกหลายๆแบรนด์ที่คุณต้องรู้จัก Inventive AVศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับไฮเอ็นและโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยแบรนด์สินค้าระดับไฮเอ็นมาตรฐานระดับโลก Macintosh Sonus Faber Audio Research Pass Labs และอื่นๆอีกมากมายที่สุดของความไฮเอ็นKS Home Entertainment บริษัท Hi-Fi Tower เป็นศูนย์รวมเครื่องเสียงทั้งดูหนังและฟังเพลงครบวงจร Roxanne, Waffidel, Audio Lab, Classo, Echo และแอคเซสซอรีชั้นนำอย่าง Sign, Atlas ที่เดียวจบ Hi-Fi Tower เราเชื่อมั่นในแนวคิดที่แตกต่างเราเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงอันยอดเยี่ยมด้วยคุณภาพและบริการคือสิ่งสำคัญสัมผัสทุกแบรนด์ได้แล้ววันนี้ Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference แบรนด์ลำโพงดังจากประเทศอังกฤษ Q Acoustic งานสวยหรูหราและเสียงดีมาพร้อมกับสุดยอดแบรนด์ดังอย่าง Marantz ที่สุดทั้งดูหนังและฟังเพลง MI Engineeringสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นเจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Nice ร่วมพัฒนาวงการเครื่องเสียงไทยโดย Audio Absolute ปิยนัท Electric Comfort Sound Konice Electronic Tombo Audio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference วันพัฒน์59 Inventive AVNick Studio Clef Audio Planet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้านสวนเสียง MI Engineering เอ้าสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับแอนดี้สวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสมาชิกทุกคนโอ้โหพี่น้องครับวันนี้พี่เล็กสังเกตนะครับมาดมาใส่แว่นมาเลยเตรียมคลังความรู้มาเลยเอาหนังสือติดตัวมาด้วยนะครับอันนี้หนังสือรุ่นใหม่หนังสือรุ่นใหม่เป็นหนังสือยี่ห้ออะไรนะฮะเนี้ยยี่ห้ออะไร iPad อ๋อมันเดี๋ยวนี้มันก็อะไรมันก็ต้องแบบนี้ใช่เวลาเสพข้อมูลโฮมเธียเตอร์ปกติถ้าเป็นยุคนี้เลยพี่เสพจากไหนบ้างฮะประสบการณ์ไปเลยเสพจากไหนบ้างเหรอครับส่วนใหญ่แล้วผมจะนั่งอยู่หน้าเดสก์ท็อปมากกว่าถามพี่เล็กกูรู้บ้างก็ดีนั่งหน้าเดสก์ท็อปเหรอใช่แล้วมันได้ความรู้เพิ่มเหรอพี่การที่เรานั่งอยู่กับหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยทำให้เราค้นคว้าหาข้อมูลได้แบบทั่วไปเลยทั่วโลกเลยแต่ว่าไอ้หน้าจอเล็กๆอย่างเงี้ยทั่วโลกเลยเราสามารถที่จะดูว่าใครเล่นอะไรฝรั่งเล่นยังไงคนต่างชาติเขาเล่นอะไรฝรั่งเหมือนกันเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจากเป็นเว็บของต่างประเทศซึ่งเว็บของคนไทยไม่ข้อมูลข่าวสารมันไม่มีอะไรไม่มีหาไม่ได้ยากมากเลยแต่ฝรั่งผิวพรรณเขาจะแข็งกล้านเนื้อแข็งไปนิดนึงนะฮะ
ชอบไหมขนมันจะแบบติดๆหน่อยอ๋อเหรอพูดอะไรวะเนี่ยว่ามาก็วันนี้เป็นยังไงสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วถ้าพี่เล็กถอดแว่นมันจะไม่รีเฟกซ์ต่อไฟสตูดิโออะครับพี่ไว้ okay. แล้วแต่พี่เล็กนะฮะ okay. เราไม่อยากให้ต้องรีเฟกซ์ถอดแล้วหน้าเด็กลงไหมหน้าเด็กลงเลยคืออย่างนี้ฮะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็จั่วเรื่องซับวูเฟอร์พี่เล็กยังไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวซับวูเฟอร์เลยมัวแต่ตอบคำถามคำถามเยอะมากเยอะมากก็ตอบไม่หมดสารภาพเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วตอบไม่หมดยังมีคำถามค้างอีกประมาณ5ถึง10คำถามอะนะฮะเยอะมากนะแล้วนี่มีคำถามมาอีกแบบแปลกๆเยอะเลยนะมีอีกประมาณ10คำถามที่เราได้โพสต์ไปใน Audio Nice แล้วพี่น้องก็ถามมาก็คือเขาอยากรู้ไงครับได้ๆตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าซับวูเฟอร์ที่เขาถามมาซับวูเฟอร์บ้านเนี่ยครับเอาไปใช้ซับวูเฟอร์ในรถได้ไหมครับเขาถามมามันเป็นคำถามที่ ถ้าบอกว่าคนที่กวนตีนมากเนี่ยมันก็ใช่นะเรื่องนึงนะหรือว่าเขาถามคำถามแบบอยากรู้อยากรู้จริงๆอยากรู้มันก็ใช่เหมือนกันมี2ประเด็นนะถ้าแปลในแง่ของคนที่ของในแง่ของคนที่ไม่คิดว่าคำถามนี่เป็นคำถามที่แบบจะสร้างความรู้นะเจดี้ครับพี่ว่าอย่างนี้นะมันจะเป็นอะไรที่แบบตอบได้กวนตีนน่ะพูดตรงๆนะเราพูดแบบชัดๆกวนตีนเลยอันนี้เราพูดเราไลฟ์นะเราพูดแบบตรงไปตรงมาไม่เป็นไรเพราะว่าเท่งหนงเถิดทงเถิดเทิงเนี่ย เวลาออกสื่อก็พูดภาษาหยาบคายกว่าเราเยอะใช่ถูกต้องยังไงต่อฮะคือตกลงมันใช้ได้ไหมครับซับวูเฟอร์ในบ้านกับใช้ในรถเอาเป็นรถถ้าเป็นรถอย่างพวกPPV คุณอัดเข้าไปได้เลยแต่ไฟมันใช้ได้ไหมไฟ220มาก็ไปแปลงเอาอีกมันยุ่งยากไหมถ้าไม่ยุ่งยากแทนที่ดีคุณไปซื้อซับวูเฟอร์แต่เข้าตีตู้ใส่ไปดีกว่าง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเอาซับวูเฟอร์ไปยัดไว้ในนั้น1ตัวมันเสียพื้นที่มันเสียพื้นที่ใช้สอยในรถนะครับซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมไม่เหมาะสมครับเพราะซับวูเฟอร์เนี่ยเขาถูกคำนวณมาแล้วว่าเท่านะดีครับเขาถูกคำนวณมาแล้วว่ามันให้ใช้ในสถานที่ที่โล่งแจ้งมากกว่าในสถานที่ที่เล็กๆเพราะซับวูเฟอร์ตัวหนึ่งเนี่ยนะที่เขาดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปยัดไว้ในรถเนี่ยมันฟังไม่ได้หรอกครับมันมากเกินเอาตอบแบบสั้นๆก็แล้วกันเอาที่มันเอ็กซ์เพิร์ทของรถไปเลยถ้าซับที่รถยนต์ที่ดังๆเลย JL พูดถึง JL โอ้โหวันนี้ไปวันนี้ไปนั่งคุยกับคุณปีเตอร์มาปีเตอร์ผู้นำเข้า JL ด้วยเอ็กซ์เพิร์ทไม่ใช่แมลงสาบไม่ใช่โอเคพี่ปีเตอร์ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการได้ไปนั่งคุยกับแพนมาครับได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างจากเรื่องพี่ปีเตอร์มาก็ได้นั่งคุยกันค่อนข้างยาวมากผู้นำเข้า JL เขาได้เปิดตัวให้เปิดกล่องให้ผมดูเลยนะล่าสุดเลยก็คือซับวูเฟอร์ที่ใช้อยู่ในรถ JL รุ่นใหม่ล่าสุดเห็นแล้วอุ้ยทำไมพี่ทำไมสวยขนาดนี้วะเลยถามพี่ปีเตอร์ว่าทั้งชุดหนึ่งมันเท่าไหร่ชุดหนึ่งมีทั้งหมด4ตัวมันจำไม่ผิด30,000กว่าบาท3-4 หมื่นบาท50,000กว่าบาทนะโอ้เห็นแล้วแบบเฮ้ยไอ้เฟรมข้างนอกขอบข้างนอกนะปกติถ้าเอ็ดดี้เห็นเป็นพลาสติกป่ะส่วนใหญ่เป็นพลาสติกไอ้นี่เป็นโลหะ made in USA อ่ะใช่ made in USA อยู่วันนี้คุณพี่ปีเตอร์เขาไปนั่งคุยเขาก็เลยให้ของมาแจกในรายการเลยเอ็ดดี้โอ้โหนี่เป็นไงเสื้อ JL Audio นี่ใครอยากได้โอ้โหผมเนี่ยกดคำว่า JL มาเลยเร็วๆกดคำว่า JL รัวๆก่อนเลยอ่ะอยากได้แต่ว่าต้องแชร์ก่อน JL แล้วก็ต้องแชร์ด้วยแชร์ไปต้องแชร์ก่อนแชร์ก่อนฮะแชร์ก่อนใช่ไหมแชร์ก่อนกดแชร์ง่ายๆเลยก็เนี่ยที่ท่านกำลังชมไลฟ์อยู่มุมล่างซ้ายนะครับสมมตินี่เป็นโทรศัพท์ก็อยู่มุมล่างซ้ายเนี่ยเลยมีคำว่าแชร์กดแชร์ก่อนเลยเพื่อเล่นเกมสนุกสนานหลายๆคนมันมีคำพูดพี่บอกว่าเฮ้ยให้แชร์เนี่ยไม่อยากแชร์ไงเสียพื้นที่ส่วนตัวมันก็จริงนะถ้าใครรู้สึกว่ามันรู้สึกลบ private แต่มันจริงมันไม่ได้ยากอะไรเลยคือเอ็ดดี้การแชร์แต่ถ้าเราแชร์สิ่งดีๆแต่มันการแชร์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเราไม่ได้แชร์ในเขาเรียกว่าสื่อที่ไม่ดีเราไม่ได้ขายของนี่เราแชร์ไอ้เรื่องที่ไม่ดีเราทำไมชอบแชร์กันจัง
ใช่ไหมไอ้เรื่องดีๆเราก็แชร์บ้างคัดอีไม่ใครไม่แชร์อ๋อประมาณนั้นหรือเปล่าเซ็กซี่เอ็นเจิลเนี่ยนะแล้วโอ้โหใครไม่แชร์เห็นแชร์กันจังเลยนะฮะโอ้โหโอเคได้ประมาณนี้เลยฮะอ่ะวันนี้แจกเสื้อนอกจากเสื้อ JL แล้วของ JL มีอีกครับพี่น้องเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะฮะผมจะรบกวนให้กล้องซูมมาเลยฮะนะครับนี่ครับเป็นเข็มกลัดไม่ใช่เข็มกลัดคุณพวงกุญแจพวงกุญแจ JL เป็นโลหะโลหะเลยโลหะเลยสวยมากนะครับแจก2อัน2อันแชร์เลยพอมั้ยไม่พอครับพี่มีอะไรอีกฮะเรามีเสื้อมาล้านมาแจกอีก1ตัววันนี้4รางวัลเลยเนาะ4รางวัล4รางวัลคนได้ได้นะใครที่ดูไลฟ์เนี่ยมีรางวัลให้มีรางวัลให้ทุกอาทิตย์พี่เล็กเอามาครับคือไปขอเค้าอะหน้าด้านไปขอเค้าเพื่อมาให้สมาชิกก็เรียกว่ามาสนุกไม่ได้มาบิ้วหรอกเพราะว่าคนติดตามพี่เล็กเยอะอยู่แล้วรายการของเอ็ดดี้ดีด้วยโอ้ขอบคุณรายการพี่เล็กก็ดีมากๆนะฮะจริงๆแล้วเยอะอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องนั่นแต่ว่าอันนี้แชร์ก็คือไหนๆมาก็คือสนุกนิดนึงเริ่มสนุกกันสนุกกันสนุกกันดีกว่ามานั่งดูอะไรเฉยๆที่มันวันนี้จะลงลึกและตอบคำถามที่ถามมาสดๆตอนนี้ด้วยนะครับหลายท่านเลยพี่โอสามสีไม่ต้องห่วงผมเห็นคำถามพี่ผมเข้าไปดูแล้วประมาณ 4-5 คำถามจริงป่ะคนเดียวคนนี้เป็นเหมือนกับพี่โอสามสีเป็นคนหนึ่งที่โพสต์ในเพจผมเยอะมากอ๋อแต่แกเก่งอยู่แล้วแต่แกถามมันประมาณ 4-5 คำถามใช่ดีเป็นคำถามที่ถ้าคนทั่วไปดูเหมือนคำถามที่แบบเล่นไม่เป็นเหรอวะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้คนคนนี้อยากรู้อ่ะคนนี้อยากรู้ครับอันนี้ฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหาภายใน1นาทีกว่าๆนี้แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเรามีโปรดักที่เป็นโฮมเธียเตอร์แบรนด์อีแลกนี่แหละอ๋อมีอะไรล่ะน่าสนใจไหมเป็นแซทเทอร์ไลท์เหรอพี่เล็กอาจจะไม่เคยได้ฟังชื่อเล็กๆผมรู้คืออย่างนี้อีแลกเนี่ยนะแซทเทอร์ไลท์เนี่ยสมัยก่อนมันก็ดังมากนะลำโพงมันดีนะพวกเซตไลท์มันน่ะมีซับด้วยอ๋อจริงป่ะครับเอ้ยลองดูหน่อยลองดูหน่อยหมื่นกว่าประมาณหมื่นกว่าบาทเองอ๋อเหรอมันเผื่อพี่น้องเขาจับต้องได้ในสไตล์ผมเลยอันไหนจะขอดูด้วยไปชมนะฮะอีแลกนะฮะกับทางร้านปิยนัทครับนี่เป็นรีวิวสั้นๆเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวกลับมาตอบปัญหากับซับวูฟเฟอร์ครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรดักต์ตัวล่าสุดของ Elac ฮะนะครับเป็นลำโพงชุดซัตเทอร์ไลท์ซึ่งถือว่าทำราคาได้ดีมากๆนั่นก็คือ Elac Cinema Fight นะครับชุดนี้ฮะนะครับราคา 19,900 บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่า Elac ทำออกมาได้แบบวางราคาได้ดีจริงๆเพราะว่าเมื่อนำ Cinema Fight ตัวนี้ไปจับคู่กับ Receiver ยกตัวอย่างเช่น On Gear 474นะครับมันอยู่ที่ 29,900 บาทเท่านั้นเองซึ่งในราคานี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยมันก็จะไปแข่งกับพวกซิสเต็มที่เป็น in the box ได้เลยนะครับถ้าท่านกำลังมองซิสเต็ม in the box สัก 20,000 30,000 40,000 บาทเนี่ยเจ้าตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจกว่าละเพราะว่าท่านก็มาได้เป็นเครื่องเสียงแยกชิ้นครับนะครับลำโพงแซทเทอร์ไลท์ขนาด3นิ้วนะครับซับวูฟเฟอร์8นิ้ว100วัตต์นะครับจับคู่กับแอมอย่างสมมติอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไป On Gear 474เนี่ย10,000กว่าบาทรวมกันแล้ว 29,900 เนี่ยคุณภาพดีกว่าชุดซัตเทอร์ไลท์ชุด in the box เนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็สามารถตอบสนองการใช้งานทั้งดูหนังฟังเพลงได้เป็นอย่างดีนะครับในพื้นที่ซึ่ง 20-25 ตารางเมตรเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้สบายๆนะครับแล้วเจ้าตัวนี้อีแลกตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ได้เทคโนโลยีมาจากพวกตระกูลที่เป็นตระกูลเดบิวต์ลงมานะครับดังนั้นให้เสียงที่อิ่มใหญ่แล้วก็รายละเอียดที่ดีซับวูฟเฟอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คล้ายคลึงกับตัว DBS10 นะครับแต่ทำมาเป็นขนาด8นิ้วนะครับเล็กลงมาหน่อยนึงแต่ให้เสียงซึ่งสะอาดกระชับแล้วก็มีพลังที่ดีจุดเด่นของลำโพงซัตเทอร์ไลท์นะครับเนื่องจากว่าตัวลำโพงของเขาเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับการใช้งานเนี่ยจะต้องใช้งานคู่กับซับวูฟเฟอร์ด้วยกันเสมอนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีเฉพาะเสียงกลางแหลมครับเสียงเบสจะทำงานที่ซับวูฟเฟอร์เป็นหลักดังนั้นเนี่ยในห้องที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมยุคใหม่ๆนะครับห้องรับแขกห้องนอนที่เรามีพื้นที่จำกัดนะครับเราไม่อยากจะวางลำโพงใหญ่ๆนะครับลำโพงที่เป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าซาวบาร์ด้วยนะครับเพราะว่าซาวบาร์เนี่ยท่านวางลำโพงตัวเดียวนะครับมันก็จะสะท้อนผนังต่างๆแต่เนี่ย
เรามีลำโพงสลาวจริงๆเรามีลำโพงเซ็นเตอร์จริงๆนะครับก็จะได้เสียงที่ดีกว่านะครับการใช้งานในระบบ Dolby 2 HD DTS HD ทุกอย่างสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วลำโพงก็สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีด้วยครับHave you seen this man?แชร์นะครับสำหรับเสื้อ JL วันนี้แจกใช่แล้วก็วันนี้แจกเสื้อ JL แล้วก็พวงกุญแจ JL โลหะอลูมิเนียมอีก2แล้วก็เสื้อมาล้านอีก1ตัวโอ้เสื้อมาล้านเป็นคอโปโลด้วยคอโปโลฮะเป็นคอโปโลน่าใช้มากตัวนี้น่าใช้มากจัดส่งฟรีเลยนะครับใช่แต่ว่าเราก็อยากได้เนี่ยพี่ปีเต้ได้ผมขอได้ไหมเนี่ยเสื้อ JL เนี่ยขอได้ไหมเดี๋ยวแอบซุกไม่ให้ครับอ่านะครับพี่นิกรสวัสดีครับทักทายนะครับเราจะเริ่มไหมนะครับคำถามด้วยนะครับครับว่ามาเลยคำถามเอาใจพี่น้องก่อนเลยนะครับสำหรับท่านที่เล่นโฮมเทเตอร์ทุกวันจันทร์โฮมเทเตอร์ไม่ใช่เรื่องยากครับดูไลฟ์และไปพร้อมๆกับพี่เล็กกูรูของเรานั่นเองครับนะฮะพี่โอ3สีบอกไม่เก่งครับต้องเรียนรู้อีกเยอะมากมายนะครับแชร์แล้วนะครับผมพี่เล็กผมอยากได้เสื้อครับพี่นายชัยพี่นายชัยทาวดำนะครับถั่วดำถั่วดำเนี่ยอุดมพลอยู่ Other Excellence อ๋อโอเคฮะแล้วฮะอ๋อถั่วเอ้ยนุบะไข่นะครับเอาละแล้วก็มีทักทายมาเมื่อกี้รู้สึกคำถามหายไปแล้วนะฮะให้ปูพื้นฐานก่อนเลยแล้วกันนะครับให้พี่เล็กช่วยปูซับวูเฟอร์ครับนะครับถ้านึกถึงซับวูเฟอร์มันหมายถึงอะไรฮะสับบุฟถ้าสับบุฟเฟอร์เราก็ต้องนึกถึงความถี่ต่ำเท่านั้นมันจะนึกถึงเสียงอื่นเป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็นเสียงที่สร้างความสนุกความเล้าใจนะความสนุกความเล้าใจความตื่นเต้นนะฮะกระชากอารมณ์เรานะสับบุฟเฟอร์ที่ดีเนี่ยมันสามารถดึงอารมณ์ดึงความรู้สึกของเราออกมาได้ดีครับได้ดีเท่ากับที่คุณภาพของสับบุฟเฟอร์จะให้ได้นะฮะเหมือนกับว่าเราไปผับแล้วซับวูเฟอร์ไม่ดีเนี่ยถามว่าแล้วเราจะออกไปเต้นบนฟลอร์มั้ยล่ะโอ้ไม่เต้นนะฮะใช่มั้ยก็ไม่งั้นก็ไปเต้นลีลาสิมันไม่ต้องเสียงต้องการเสียงเบสใช่มั้ยฉะนั้นการความถี่ต่ำเนี่ยมันต้องคู่กับซับวูเฟอร์นะความถี่ต่ำที่ดีมากๆก็ต้องสู้คู่กับซับวูเฟอร์ที่มีคุณภาพสูงๆเช่นเดียวกันเอาละฮะเอาละฮะงั้นคำถามชาวบ้านจากแอดมินก่อนถามมาห้องประมาณ3คูณ4 4คูณ5เล็กๆธรรมดาพื้นๆครับตัวเดียวหรือ2ตัวดีกว่าครับคือสั้นนะครับคืออย่างงี้ถ้าถามอย่างเงี้ยถามว่า2ตัวดีหรือตัวเดียวดีการเล่นซับวูเฟอร์เนี่ยตัวเดียวสู้2ตัวไม่ได้โอเคครับชัดเจนฉะนั้นจะห้องเล็กหรือห้องใหญ่เนี่ยมันเล่นได้หมดแต่ว่าซับวูเฟอร์เนี่ยถ้าเอา18นิ้วไปยัดไว้ในห้องนั้น2ตัวได้ไหมได้แต่มันฟังดังไม่ได้มันฟังได้แต่ว่าขนาด8นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว15นิ้วได้หมดขึ้นอยู่กับห้องด้วยได้หมดแต่ว่ามันเล่นได้ไหมนะแค่นั้นเองงั้นคำถามแบบชาวบ้านของผมอีกโดนผมก่อนก่อนที่จะโดนพี่น้องถามมาเลยนะครับถามเลยแล้วเดี๋ยวเราจะแจกนะครับตั้งใจฟังกันด้วยนะฮะก็คือแล้วถ้าผมมี15นิ้วตัวหนึ่งครับ JL เลยฮะแต่ว่าผมมี8นิ้ว
JL เหมือนกันสองตัวฮะแบบไหนดีกว่าครับห้องเดียวกันโดยพี่ไปเซตอัพนี่แหละ10 2ตัว15นิ้วตัวนึง15นิ้วตัวนึงกับ8นิ้ว2ตัวอ๋อผมฟันธงเลย15นิ้วครับ8นิ้ว2ตัวไม่มีทางสู้ได้เออไม่มีทางสู้ได้เยอะไม่ใช่สำคัญใหญ่ไว้ก่อนคือใหญ่มันมีคุณภาพไหมถ้าอย่างเราพูดถึง JL หรือว่าเป็น IEL เงี้ยเร็วใช่ไหมIEL IEL เป็นรุ่นท็อปสุดเลยตัวใหญ่เลยตัวเดียวกับ IEL T9 2ตัวอย่างเงี้ยโหมันเทียบชั้นกันไม่ได้มันห่างกันเยอะเกินเอาละตอบเลยนะครับมานะครับไม่ให้เสียเวลานะครับกดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราแจกเสื้อนะฮะคำถามต่อไปนี้เราจะเป็นคำถามแจกเสื้อไปด้วยถ้าพี่ตอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราคิดกันนะฮะมาแล้วครับพี่โอถามสีถาม2คำถามรวดไปเลยแล้วกันนะครับเข้ามาแรงฮะคนนี้ถ้าเล่นซับ2ตัวเราต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มในการตั้งค่าไหมครับมันก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มฮะเพียงแต่ว่าเราต้องควบคุมความดังของซับวูฟเฟอร์2ตัวเนี้ยให้มันเกิดความสมดุลเพื่อสร้างความสมดุลของเสียงทั้งระบบให้ได้นะฮะมันจะเท่าไหร่เนี่ยผมบอกไม่ได้ต่อเลยนะครับครับใน AVR Pioneer LX77 รุ่นฮอตนะครับครับของผมมีค่า plus ในหมวดตั้งค่าซับวูฟเฟอร์ด้วยอยากทราบว่า plus เอาไว้ทำอะไรครับคำว่า plus นี่มันคือบวกบวกก็คือหมายความว่าพอเราถ้าเราฟัง2 channel ถ้าเราฟัง2 channel นะเราต้องการไอ้ซับวูฟเฟอร์ออกด้วยสมมติว่าข้างหน้าเราปรับเป็น full range นะคือเป็นไม่จำกัดความถี่คือปล่อยเต็มที่ไปเลยเราต้องการให้สับเฟอร์ทำงานด้วยแล้วก็บวกสับเข้าไปซะคำว่า plus มันก็คือบวกสับเข้าไปนะแล้วมันก็จะความถี่ต่ำมันก็จะออกที่สับเฟอร์แล้วก็ออกคู่หน้าด้วยช่วยกันคำถามพี่โอ3สีอีกนะครับเอาให้หมดไปเลยคนเดียวเนี่ยถ้าจะเอาสับเฟอร์วางซ้อนกัน2ตัวซับ2ตัวนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรวางซ้อนกันคุณสมบัติยังไงเหรอเออ2ตัวนี้ต้องมีคุณสมบัติยังไงถึงวางซ้อนกันสแต็กต้องเปิดเสียงดังอ่ะเปิดได้เสียงดังโอเคจบเลยนะครับผมช่วยแนะนำยี่ห้อสาย AC ที่เหมาะจะเอามาใช้กับซับวูฟเฟอร์ด้วยครับสาย AC ที่สัปดาห์ที่แล้วพี่เล็กก็จะบอกว่าเปลี่ยนสาย AC นี่ของซับวูฟเฟอร์นี่เห็นผลเลยเนื้อหนังมาเลยถูกต้องมากกว่าบางทีไปเปลี่ยนสายสัญญาณด้วยซ้ำใช่ถูกต้องหมายถึงว่ามันก็ดีทั้งสองมันต้องดีทั้งคู่แหละแต่ว่าเอา AC เนี่ยไว้ก่อนเห็นเนื้อเลยนะฮะเขาบอกว่าแนะนำได้ไหมฮะสาย AC ที่คุณภาพที่มันถูกไปหาแพงเอาแบบคือผมจะไม่พูดถูกไปหาแพงอ่ะเอาเป็นว่างบเราซื้อได้แค่ไหนเอาแค่นั้นน่ะแล้วเลือกใหญ่ๆที่มันให้พละกำลังได้มันบางครั้งไม่ได้ใหญ่ก็จะดีเสมอไปเราต้องเลือกสายที่มันสามารถมีคุณภาพในระดับหนึ่งครับนะฮะซึ่งผมบอกไม่ได้ว่ามันตัวไหนโอเคพี่จุนฮาวครับพี่จุนฮาววิวัฒน์ภัทรกุลนะครับซับต้องซับที่ต่อฟังเพลงกับซับที่ต่อดูหนังเสียงออกมาต่างกันไหมอันเดียวกันฮะอันเดียวกันครับนึกว่าจะตอบว่าต่างมันถามว่าซับที่ดูหนังเดี๋ยวก่อนเพลงซับวูฟเฟอร์เสียงเบสของหนังกับเสียงเบสของเพลงอันเดียวกันไหมอันเดียวกันแต่ไอ้พวกไดนามิกคอนเชสนี่มันความถี่ต่ำอะแรงปะทะมันมันคือความถี่ต่ำไหมความถี่ต่ำครับแล้วมันแยกได้ไหมก็ต่ำไงฮะมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าความถี่ต่ำอันเดียวกันอันเดียวกันมันก็คือเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณภาพกันเหนือใช่ไหมใช่ไหมเอ็ดดี้ใช่ถามว่า50เฮิรตซ์ของฟังเพลง50เฮิรตซ์ของซับวูฟเฟอร์ไอ้ของดูหนังอ่ะมัน50เฮิรตซ์เดียวกันไหมอันเดียวกันไหม49เฮิรตซ์หนังกับ49เฮิรตซ์เพลงอันเดียวกันไหมแต่เสียงที่ออกมาหนังบางทีไม่ต่างกันมันมีคลางดังคลางเบาอ๋อมันพยายามเอาลงข้างล่างให้ได้นะไม่ใช่อารมณ์เอาอย่ายิงฉันบอกไม่ได้จะต้องยิงให้ได้คืนนี้ปัก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 มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นแบบต้นดีมากนะเสียงเรื่องอะไรวะจอห์นวิกอ่ะจอห์นวิกภาค2อ่ะโอเคที่มันยิงแล้วอัดลงเป็นพื้นปึ้งนั่นโอ้แรงอัดกระแทกที่มันสะเทือนกลับเข้ามาถึงคนที่ยิงปืนเรารับรู้ถึงความรู้สึกตรงนั้นได้เลยซับวูฟเฟอร์ที่ดีแล้วเสียงเบสคมๆนะมันสร้างอารมณ์แล้วได้ดีมากโอ้โหเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้คำถามที่ฝากไว้ เดี๋ยวต่อกันนะฮะมาเอาคำถามสดๆบ้างมาเลยมาเลยอย่างนี้ครับคำถามเลยครับแจกเสื้อแวะมาถามมาแจกเฉพาะท่านที่แชร์แล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูท่านที่ยังไม่แชร์รีบกดแชร์เลยนะครับเราจะถามแล้วนะครับต้องตอบถูกแบบไม่ยากแล้วก็
ต้องตอบเป็นท่านแรกด้วยและต้องแชร์ด้วยนะครับเอานะเริ่มคำถามแจกเสื้อ JL ก่อนเลยถามเลยนะครับจะถามว่าอะไรถามของใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องถาม JL หรอกถามใครก็ได้ไม่รู้แล้วรู้แล้วนั่นแหละนะฮะโอเคถามนะนี่คือนะยังไม่มีใครตอบนะโอเคเอานะซับ JL Audio ฮะเมดอินประเทศอะไรครับเออตอบเลยประเทศอะไรครับ JL ประเทศอะไรครับตอบมาครับท่านแรกท่านแรกตอบมาเร็วๆดูอยู่แชร์ด้วยนะครับประเทศอะไรครับเมดอินอะไรครับตอบมาแล้วไม่ได้แชร์ไม่ได้รางวัลนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับฟรีค่าจัดส่งสำหรับสัปดาห์ที่แล้วที่แจกแผ่น Dolby Atmos ไปนั่นเพิ่งส่งเมื่อเช้านี้เองต้องขอโทษนะที่ถึงช้าหน่อยแต่ว่างานเยอะตอบมาแล้วคนนึงตอบแล้ว1คนแรกเลยคุณอะไรวีเดี๋ยวนะครับพี่อย่าเพิ่งตอบถูกคนเดียวกันนะใช่ๆคนเดียวกันขึ้นเดียวกันเลยก็คือ We, คุณวิชวารุตเอครงบัญชีนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะฮะว่าคุณวิชวารุตบัญชีนั้นได้แชร์ไปหรือยังนะฮะขออนุญาตเดี๋ยวแจกต่อเลยพี่แจกต่อก่อนเลยนะโอเคโอเคโอ้ซื้อออกไปก่อนเลยแล้วเนี่ยโหน่าจะแจกพวงกุญแจก่อนนะเนี่ยไม่เป็นไรฮะเราสำหรับคนที่ติดตามเราก็ต้องแจกไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้กันไปด้วยเลยนะฮะเอ้ทารินมาด้วยทารินมาด้วยคนนี้มีความรู้ใช้ได้เลยนะเอาละเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะถ้ายังไม่แชร์นะฮะแปลว่าพี่ก็สละสิทธิ์ถ้าทางจะยังแชร์แชร์แล้วโอ้แชร์เมื่อ1นาทีนี่เองเหรอนี่ดูดิโอเคถูกกติกานะฮะรับไปเลยนะฮะอ่ะงั้นพวงกุญแจพวงกุญแจถามอะไรดีแจกเลยนะฮะพวงกุญแจอ่ะว่ามาผมถามเองพี่ต่อกันเลยนะครับใครยังไม่แชร์รีบแชร์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อกันนะครับสำหรับท่านที่ตอบมานะฮะขอบคุณที่ร่วมด้วยนะฮะแจกพวงกุญแจ JL นะครับพวงกุญแจนะครับเหล็กเป็นอะไรอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับคำถามถามว่าท่านที่นั่งอยู่นี้ชื่อว่าอะไรครับผมตอบคนแรกรับไปเลยครับชื่อว่าอะไรครับถูกไหมจะถูกไหมอะไรครับที่ไม่ใหญ่ครับตอบคนแรกเลยครับตอบท่านแรกเลยนะครับจะส่งให้ครับพวงกุญแจของ JL ครับสนุกเอาแบบตอบง่ายๆใช่ๆตอบเลยครับพี่มอสนะครับพี่เบิร์ดไม่ครบตอบไม่ครบนะฮะตอบพี่ไม่เป็นไรได้ไม่ได้ต้องตอบให้ครบด้วยอ้าวกติกาบอกต้องเติมแล้วครับสวยแล้วครับพี่วิมลต้องมีคำว่าอะไรต่อท้ายฉายาเขาครับตอบมาแล้วชื่อชันยุทธได้ไหนเล็กกูรูนะครับพี่เล็กเขาอยากแจกพี่ชันยุทธนะฮะตกลงพี่ชันยุทธใช่ไหมฮะใช่ใช่อ๋อมันโชว์ของพี่เล็กนะอ่ะโอเคตามใจฮะให้พี่เล็กแล้วกันนะฮะโอเคคุณชาญยุทธนะฮะเล็กกูรูนะครับผมเอาละคราวนี้เรามาต่อเนื้อหานะครับเดี๋ยวท่านที่ได้รางวัลครับพี่ชาญยุทธนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่เอ๋นะครับก็อินบ็อกซ์มาใน Audio Nice หรือว่าในเครื่องเสียงพี่น้อง Audio Nice ของเราด้วยนะครับผมจะได้จัดส่งไปนะครับผมนะครับเอาละพี่เล็กครับมีคำถามมานะครับครับถามสดๆในครับผมว่ามาเลยผมขออนุญาตต่อเลยนะฮะนอกจากคำนวณขนาดห้องแล้วการเลือกซับต้องคำนวณจากตู้ลำโพงคู่หน้าด้วยไหมครับพี่เล็กนอกจากคำนวณจากขนาดห้องแล้วอ่ะต้องคำนวณจากคู่หน้าไหมคู่ฟังไม่จำเป็นไม่เกี่ยวการที่จะแบบว่า ไม่เกี่ยว analyze มันไม่เกี่ยววิเคราะห์ไม่เกี่ยวจริงๆแล้วซับเฟอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ปริมาตรของห้องมากกว่านะฮะขึ้นอยู่ที่ปริมาตรของห้องไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขนาดของตัวตู้สับตัวตู้ลำโพงนะฮะถ้าเกิดเป็นลำโพงประเภทลำโพงโฮมซินีมาเนี่ยมันเอาตัวนั้นเป็นตัวยึดไม่ได้นะฮะเป็นตัวยึดเป็นมาตรฐานในการใช้ซัมเฟอร์ไม่ได้นะครับซัมเฟอร์ในการเลือกนะเลือกให้ได้ดีที่สุดเท่าที่งบเราจะไปถึงนะครับโอเคไหมชัดเจนเลยครับผมฮะพี่เล็กครับเอาละฮะถ้าอย่างนั้นเรามาต่อคำถามต่อไปนะครับผมเอาละมีซับดูหนังเวลาเอามาใช้ฟังเพลงโอ้คนรู้สึกชอบไปฟังเพลงกันเยอะด้วยนะฮะ
เสียงซับจะมาไม่ทันลำโพงคู่หน้าจะต้องตั้งซับประมาณตรงไหนครับเอาใหม่สิคือมีซับดูหนังอ่ะแต่เวลามาฟังเพลงอ่ะเสียงซับมันมักจะไม่ทันลำโพงคู่หน้าเลยไม่ใช่หรอกครับจะต้องตั้งซับประมาณไหนเสียงซับจึงจะทันลำโพงคู่หน้าถ้าเป็นเคสแบบนี้เป็นแบบนี้เราจะต้องตั้งซับวูฟเฟอร์ไม่ได้ไว้สำหรับดูหนังนะเราต้องตั้งซับวูฟเฟอร์เราต้องตั้งซับวูฟเฟอร์ไว้ฟังเพลงเท่านั้นเพราะว่าคุณเอาซับวูฟเฟอร์ไปใช้ดูหนังใช้ฟังเพลงแล้วก็เอาไปดูหนังด้วยมันไม่ฟังดีๆนะฮะคุณใช้ซับวูฟเฟอร์ฟังเพลงเพื่อที่จะเอาไปดูหนังแต่ถ้าเกิดคุณใช้ซับวูฟเฟอร์ที่ใช้ดูหนังคาลิเบตไว้สำหรับดูหนังแล้วเอาไปฟังเพลง มันจะไม่ค่อยเหมาะสมมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนที่คุณคาลิเบตหรือว่าตอนที่คุณปรับเนี่ยคุณปรับให้ความถี่ต่ำเนี่ยมันไปส่งเสริมลำโพงทุกๆชแนลฉะนั้นมันต้องคอมโพรไมซ์นะฮะครับหรือว่าต้องทำให้ซัมเฟอร์ตัวเนี้ยไปทำงานควบคู่กับลำโพงทั้งระบบได้นั่นคือการคาลิเบตใช่ไหมพี่การปรับซัมเฟอร์แต่ถ้าเกิดปรับทูชแนลมันไม่สนใจเรื่องอื่นมันสนใจแค่ทูชแนลเท่านั้นใช่ไหมฮะมันก็สามารถปรับให้ทันได้ถ้าอย่างนั้นนะฮะผมก็คือว่าใช้ลำโพงคู่เดิมอ่ะถ้าเป็นผมเพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็น AVR receiver หรือ pre-processor power ผมก็ใช้แอมต่างหากสำหรับดูหนังเป็นแอมหลอดไปแยกไปซะก็จบใช่โอเคนะฮะผมก็คิดถูกแบบไม่รู้นะแต่ตามนั้นพี่โทน่าบอกว่าซับที่ยิงลงพื้นกับซับที่ออกหน้าโอ้เหมือนคำถามสไตล์แล้วเหมือนกันให้คำถามมันซ้ำๆมันเหมือนเดิมเอาบอกทีแล้วกันจริงๆไปเปิดย้อนหลังดูจะมีคำตอบเยอะเลยนะว่ามาเอาตอบเข้าไปนิดตอบพี่เขาดีกว่าฮะนิดหน่อยนิดหน่อยพอโอเคโอเคซับที่ยิงลงพื้นกับซับที่ออกหน้าแบบไหนดีกว่ากันมันก็ดีคนละอย่างอ่ะผมว่าซับวูฟเฟอร์ไฮเอ็นทุกตัวไม่มีซับวูฟเฟอร์ตัวไหนยิงลงพื้นเลยโอ้ยจริงเหรอพี่ตอบงี้เดี๋ยวเจอใหญ่กูรูเขาว้าวนะใหญ่กูรูใครวะไม่มีเฮ้ยมีเฮ้ยมันมีคนชื่อเล็กกูรูเหมือนพี่คนว่ะงงมากเลยอ่ะมีแต่เล็ก DIY เฮ้ยมีเล็กดีเล็กกูรูอีกบอกใครบอกแล้วส่งรูปไปดูเฮ้ยนี่ไม่ใช่เล็กกูรูอ๋อพี่ยังไม่รู้จักกูรูคอมพิวเตอร์นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนตอบเมื่อกี้นี้ก่อนว่า ยิงลงพื้นดีหรือยิงออกหน้าดีครับผมจะพูดดูพูดอะไรให้ฟังนิดนึงนะแล้วลองนึกภาพตามผมนะซับวูฟเฟอร์นะฮะมีอยู่ยุคนึงช่วงนึงของคนเล่นระบบเสียงโฮมเธียเตอร์เราจะเห็นซับวูฟเฟอร์เนี่ยตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆแล้วมีแพสซีฟนะฮะตัวแรกที่ทำออกมาแล้วคนนิยมไม่สุดเลยก็คือพาราดามอัลต้าคิวมี10นิ้วกับ12นิ้วแอคทีฟจะยิงลงพื้นแพสซีฟจะออกข้างๆ2ตัวตัวหนึ่งหรือ2ตัว2ตัวซับวูฟเฟอร์ตัวซับวูฟเฟอร์เนี่ยเขาพยายามทำซับวูฟเฟอร์ให้ตัวเล็กลงแต่เสียงมันใหญ่ขึ้นการยิงเบสลงพื้นเนี่ยมันทำให้เสียงเบสเนี่ยมันกระจายเป็นวงกว้างได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าความชัดเจนของมันนะไม่มีแต่มันได้ความใหญ่อะความใหญ่เนื่องจากว่ามันใช้พื้นเบสที่ยิงลงไปกระแทกกับพื้นแล้วก็จายออกเนี่ยมันมีความกว้างของเบสเพิ่มขึ้นนะซับวูฟเฟอร์จึงไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่นะฮะพอหมดช่วงหนึ่งของคนเล่นซับวูฟเฟอร์ตัวเล็กนะฮะจะเห็นว่าซับวูฟเฟอร์ยุคนี้เป็นซับวูฟเฟอร์ที่ตัวใหญ่ขึ้นครับมันจะช่วงแรกช่วงยุคก่อนๆจะเป็นซับวูฟเฟอร์ตัวใหญ่แล้วก็มาตัวเล็กแล้วก็มายุคนี้เป็นยุคที่ซับวูฟเฟอร์ตัวใหญ่ขึ้นแล้วซับวูฟเฟอร์ก็จะเป็นซับวูฟเฟอร์ที่ยิงหน้าซะเป็นส่วนใหญ่แล้วตอนนี้นะพวกไฮเอ็นจะเป็นซับวูฟเฟอร์ตัวใหญ่เป็นซับวูฟเฟอร์ยิงหน้าหมดนะฮะคงไม่ต้องบอกว่ายิงหน้าหรือยิงลงพื้นแบบไหนดีกว่าจริงๆมันมีบทสรุปของมันเรียบร้อยแล้วฮะดูจากพวกไฮซัมเฟอร์ไฮเอ็นเลยฮะโอเคครับต่อเลยนะครับผม AVR AVR receiver ต่อ pre out ไป power amp คุณภาพต่างจาก pre pro ต่อไปยัง power amp ไหมครับพี่เล็กกูรูครับภาค pre ของ AVR ยังไงก็สู้ภาค pre ของ pre processor ไม่ได้มันโดยตรงกว่า มันทำมาโดยเฉพาะกว่ามันให้ยังไงฮะเสียงอยากอธิบายเป็นภาษาภาษาชาวบ้านเลยนะคือมันทำมาโดยเฉพาะยังไงก็ดีกว่านะก็แค่นี้เองคือจะถามว่าดีกว่ายังไงก็มันทำมาโดยเฉพาะกว่าสตาร์บัคขายกาแฟแต่ถ้าไปขายขนมจีนไม่ใช่สตาร์บัคขายกาแฟใช่ไหม
แมคโดนัลด์ขายโค้กอ่ะมันก็ขายกาแฟด้วยแต่ว่ากาแฟของสตาร์บัคกับกาแฟของแมคโดนัลด์กินกาแฟที่ไหนสตาร์บัคอ้าวก็ใช่ไงมันเฉพาะกลิ่นกว่าไงโอเคครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกตอบได้น่ารักมากนะครับห้องประมาณ 3.6 เมตรกับ 2.6 เมตรใช้ซับ2ตัวจากหน้ามาหลังเบสมาหลังหมดผมเลยหันลำโพงเข้ามุมซ้ายขวาทำให้เบสกระจายทั่วห้องทุกจุด2ใน3ใช้ได้ไหมครับคือผมอ่านผมยังงงอยู่ผ่านเดี๋ยวไม่ได้ผ่านไม่ได้เอาเหรอ เขาเอาซับวูฟเฟอร์ยิงเข้าผนังหันซับวูฟเฟอร์ยิงเข้าผนังแทนถูกต้องไหมโอเคอีกทีนะฮะช่วยกันคิดนะครับพี่น้องห้องยาว 3.6 คูณ 2.6 เมตรใช้ซับ2ตัวเสียงจากหน้ามาหลังนะฮะเบสมาหลังหมดเลยหมดเบสมาหลังผมหมดเลยหันหน้าเลยหันหน้าเบสมาหลังผมหมดอ่ะเลยหันหน้าลำโพงอ่ะเข้ามุมซ้ายขวาทำให้เบสกระจายทั่วห้องทุกจุดนั่ง2ใน3คือใช้ได้ไหมครับผมถามนะคุณจะเอาเบสกระจายทั่วห้องเพื่ออะไรอ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องการรับรู้เสียงที่วิ่งจากข้างหน้ามากระแทกเราอ้าวตายแล้วซับวูฟเฟอร์เขาต้องการอย่างนั้นเหรออ้าวก็เราต้องการรับรู้ถึงความถี่ต่ำที่วิ่งเข้ามาหาเราหรือเปล่าโอ้ผมนึกว่าสตอมแบบตุ่มลงระเบิดลงไม่ใช่อย่างนั้นระเบิดลงที่ลำโพงซ้ายมันจะไปออกลำโพงขวาไหมไม่ออกมันก็ต้องออกตรงนั้นใช่ไหมแล้วมันจะไปทั่วห้องได้ไหมทั่วไหมไม่ไม่ทั่วแต่เราต้องรับรู้ถึงแรงอัดที่มันวิ่งเข้ามาหาเราซับวูฟเฟอร์ที่ยิงหน้ามันทำได้ดีกว่าซับวูฟเฟอร์ที่ยิงลงพื้นไงอ๋อโอเคครับผ่านเลยนะครับผมโอ้โหเยี่ยมเลยคำถามนะครับ SVS 1000ซับวูฟเฟอร์ SVS พี่เล็กรู้จักไหมฮะรู้จักดี ผมถามกวนไปงั้นแหละ SVS 1000พอใช้ฟังเพลงได้ไหมครับหรือราคาใกล้เคียงเพราะว่า REL งบไม่ถึงคือซับวูฟเฟอร์อะไรก็แล้วแต่มันดูหนังมันฟังเพลงได้หมดมันอยู่ที่เรานี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อะไรอยู่ที่มือเรานี่อยู่ที่มือเราเออมือเราไปบิดมันไปปรับมันสิจะปรับให้ฟังเพลงหรือไม่ฟังเพลงไม่ได้คือถ้าผมฟังเพลงแดนซ์พวก EDM อ่ะกับการฟังออดิโอไฟล์มันเบสมันไม่เบสฟังแบบออดิโอไฟล์แบบฟังแบบแดนซ์มันฟังไม่เหมือนกันนะความถี่ต่ำอ่ะผมเอาแรงออดิโอไฟล์เอากลมกลืนไม่เหมือนกันฉะนั้นผมบอกไม่ได้ว่ามันจะฟังเพลงดีไม่ดีจริงๆมันดีในแบบคุณนั่นแหละคุณปรับมันให้ดีแบบไหนต่อเลยครับคำถามซับยามาฮ่าเล่นได้ไหมครับเล่นได้ทำไมเล่นไม่ได้หรอซับยามาฮ่าเล่นไม่ได้ทำไมถ้ายังไม่ได้ซื้อมาโอเคนะครับเฮ้ยมีที่กดดังแปลว่าจะเล่นได้ยังไงอ่ะนะฮะโอ้มีคำถามถามมาแล้วฮะถามตอบคำถามก่อนรู้สึกคำถามเหลือไม่เยอะแล้วเราตอบไปเยอะแล้วแนะนำซับ 30,000 สัก3แบรนด์ 30,000 สัก3แบรนด์ไล่มาเอาดีที่สุด1 2 3เฮ้ยมันไม่มี 30,000 บาทเดี๋ยวๆไอ้ 30,000 เนี่ยนะเราบอกว่าดีที่สุดมันไม่มีมันดีเท่ากันอ๋อโอ้โหเอาละบอกแล้วคุยกับใครไม่คุยกับเล็กกูรู้อย่างเงี้ยนะครับไม่สงสัยเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่ตอนนี้ไม่หรอกเราก็ตอบไปตรงๆนะพี่เอาว่า 30,000 นึกถึงอะไรก่อน1 2 3นึกถึงอะไรก่อนครับ 30,000 พี่เล็กกูรู1มี IEL IEL 1ตัว Well รุ่นอะไรวะรุ่น T7i T7i ตัวที่2ตัวที่2ที่นึกถึง SVS SVS โอ้ที่พี่บอกคุ้มค่าทำไมถึงเรียกว่า SVS คุ้มค่ามาก Inventive AV ประมาณนั้นน่ะทำไมฮะ SVS คือซับเยอรมันไม่ใช่คือซับอเมริกาอเมริกาสัญชาติอเมริกาแต่ว่าผลิตจีนเราต้องพูดตรงๆอ๋อหุ้ยแต่เสียงดีนะฮะก็พอได้คือเป็นเขาเรียกพี่เรียกว่าซับวูฟเฟอร์มหาชนโอ้โห SVS SVS ต้องให้โล่แล้วนะซับวูฟเฟอร์มหาชนจริงๆพี่จะพูดถึงอีกค่ายนึงอ่ะซึ่งสามหมื่นสามหมื่นอะไรวิโรดายก็ดีนะเวลได้จากโคไนซ์ใช่เฮ้ยแต่มีซับวูฟเฟอร์อีกตัวหนึ่งเกิน 30,000 มีอีกอยู่2ตัวเกินนิดหน่อยนะแต่ดันเป็น8นิ้ว8นิ้วใช่แต่เจ๋งมากเจ๋งกว่า10นิ้ว12นิ้วแล้วอะไรรู้แล้วผมรู้แล้ว Dominion ของ JL Audio กับว่าแล้ว JL กับ MK V8 รุ่นอะไร E series ป่ะ E110 ไม่ใช่ D 112 D108 อ๋อ D108 โอ้เบสดีมากอ๋อ JL ดีแล้วก็ตัวไอ้นี่ตัว
ตัวเมื่อกี้นี่พี่พูดอะตัวอะไรวะ V8 V8 ของ MK MK เฮ้ยเบสตัวนี้ดีมากนะ MK Sound เนี่ยนะใช่ดีดีเลยนะ MK Sound จุดหมายปลายทางของคนเล่นคือให้ผมมา3แบรนด์เนี่ย3ยี่ห้อเนี่ยผมให้ไปอีก2ยี่ห้อมันเกินไม่เป็นไรเขายิ่งชอบครับโอเคปรับซับที่ LTE มาอีกแล้วคนชอบพูดคำว่า LTE รถลอตเต้ LTE คืออะไรวะ LTE ไง LFE อ่ะอ๋อเราก็พิมพ์ผิดสิเออเขาพิมพ์ผิดเออเราก็พิมพ์ผิดมีความหมายอย่างไรใช้ตอนไหน low frequency effect มีใช้ตอนไหนเหรอมันไม่ได้ตอนไหนมันเป็นช่อง channel สำหรับขึ้นช่องความถี่ต่ำที่กรมบันทึกแยกมาเป็นจุดหนึ่งนั่นแหละโอ้โหเอาละฮะอ้าวถามหน่อยครับพี่น้องครับผมอยากทราบนะครับว่าตอนนี้ทุกท่านที่กำลังชมไลฟ์ออเดียลไนท์ผมแล้วก็พี่เล็กกูรูทุกวันจันทร์เนี่ย มีใครที่เล่นซับวูฟเฟอร์แล้วไม่ปรับอะไรเลยช่วยกดหนึ่งเอออยากรู้จริงๆแต่คนที่เล่นซับวูฟเฟอร์และชอบปรับด้วยมือปรับมันทุกครั้งอะทุกเรื่องอะปรับซับวูฟเฟอร์เอาเฉพาะซับวูฟเฟอร์นะฮะพี่ไปปรับตลอดเลยนะฮะจากส่งร้านมาส่งแล้วหรือว่าเรามาปรับตามที่เราชอบแล้วและพี่ยังไปปรับอยู่อีกมีใครอันนั้นกด2คนที่ปรับกด2คนที่ไม่ปรับกด1นะครับแล้วเดี๋ยวเรามีรางวัลแจกนะครับตอบมาเลยเอางี้ฮะให้ทุกคนนะครับกด1หรือกด2ก็ได้คนที่1ก็จะได้พวงกุญแจไปกด1ก็จะได้พวงกุญแจ1อันกด2ก็ได้พวงกุญแจ1อันแต่ต้องเป็นคนที่9เท่านั้นเองคนที่9เหรอกด1คนที่9ได้กด2คนที่9ได้กด3ได้พี่อาจจะกดคนแรกแล้วกดคนที่9ได้เออก็ได้นะก็ได้เอาว่าคนที่9ได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องแชร์ด้วยแชร์ด้วยนะครับไม่แชร์ก็ถือว่าสละสิทธิ์อยากรู้นะครับว่ากด1หมายถึงซับวูฟเฟอร์พี่ไม่ปรับเลยไม่ปรับเลยอ่ะมายังไงก็อย่างนั้นเลยไก่คนหนึ่งปรับตลอดปรับมันทุกเรื่องปรับแม่งทุกเรื่องอ่ะขอผมก่อนนะฮะระหว่างรอพี่เขากดนะผมปรับทั้งดูคอนเสิร์ตเนี่ยผมปรับผมจะปรับเบาลงครับคอนเสิร์ตแต่เวลาดูหนังเนี่ยผมชอบดูแอคชั่นเนี่ยผมจะเร่งขึ้นไอ้ตรงฟรีเควนซี่นู่นนี่นั่นอ่ะผมต้องการลูกให้มันแบบบุกแสดงว่าผมเป็นพวกที่2ประมาณนั้นคือปรับเอานะฮะเดี๋ยวขอหน่อยนะฮะพี่จิรวัตรบอกแอบมาส่องพี่เล็กครับผม พี่วิมล 1-1 เดี๋ยวผมดูค่าเฉลี่ยเลยนะพี่ว่าปรับหรือไม่ปรับขอสรุปนะฮะ 1-1-1-2-2 เฮ้ย2เยอะปรับส่วนใหญ่2 1-1 มาเท่ากัน1แซง2เท่ากันเอ้ยมีแฟรงค์แฟงอะไรแฟงซีรีส์เดี๋ยวสรุปนะว่าใครกด1เป็นคนที่9รับไปเลย JL พวงกุญแจใครที่กด2คนที่9ก็รับเป็นเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมดูจากผมแล้วกันนะพี่นะโอเคโอเค1 2 3 4 5 6 7 8คุณชิชนุพงษ์ไม่ใช่ฮะคุณชิชนุพงษ์2ต้อง1อีกคนนึงพี่จิรวัตรตอบ1กับ2ถือว่าผ่านนะฮะพี่นันทพัฒน์ครับพี่นันทพัฒน์ได้พวงกุญแจนะครับพี่นันทพัฒน์ผมแคปเจอร์แล้วครับพี่นันทพัฒน์พ่อบุญดีครับรับพวงกุญแจ JL เดี๋ยวจะส่งให้ส่งอินบ็อกซ์ที่อยู่มาเลยนะครับเดี๋ยวผมขอนับ2นะครับสำหรับแล้วเดี๋ยวให้พี่เฉลยหน่อยว่าเอ้ยตกลงมันควรปรับหรือไม่ปรับนะฮะนับ2คนที่9นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8พี่แอบดอลฮาร์เดนได้ไปพี่แอบดอลฮาร์เดนนะครับเป็นคนที่กด2คนที่9ตกลงผมดูค่าเฉลี่ยแล้วครับพี่เล็กว่าคนส่วนใหญ่ไม่ปรับแล้วก็ปรับนะครับโอ้คือตกลงเอาไงดีฮะดูหนังเนี่ยต้องปรับทุกเรื่องป่ะฮะพี่เล็กโอเคค่าความถี่ปรับมีปุ่มเปิมเนี่ยถามไอ้ดีนะแผ่นที่บันทึกมาเนี่ยบางแผ่นเบสก็ดีบางแผ่นเบสก็ไม่ดีถูกต้องไหมจริงแล้วรู้ได้ไงว่าเบสดีเบสไม่ดีผมใช้ฟังเอาเอ็ดดี้รู้ใช่ไหมว่าแผ่นไหนเบสดีเบสไม่ดีรู้เวลาบันทึกแล้วถ้าเกิดเราปรับทุกแผ่นเราจะรู้ได้ยังไงเราเบสดีไม่ดีอ้าวถ้าปรับทุกแผ่นจะรู้ได้ไงว่าเบสดีไม่ดีแผ่นนั้นจะรู้ได้ไงว่าเบสดีไม่ดีผมใช้หูเอาว่าคือหนังก็บันทึกมาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ไปเน้นเสียงความถี่ต่ำแต่เขาไปให้ความสำคัญจุดอื่นเราจะได้รู้ไงซิสเต็มเราเรฟเฟรนซ์ได้ไหมล่ะอ้างอิงได้ไหมอ๋อไม่ขนาดนั้นซิสเต็มของเราทุกซิสเต็มเนี่ย
ที่เราเล่นอยู่นะมันอ้างอิงได้หมดมันอ้างอิงเสียงได้หมดก็คือเรามี1แผ่นสมมุติว่ามันมีอยู่หนังบันทึกมาแต่ละค่ายเนี่ยเสียงเขาบันทึกมาเนี่ย ความถี่ต่ำบันทึกมาเสียงมันไม่เท่ากันการที่ไม่เท่ากันซิสเต็มเราสามารถบอกได้ไหมถ้าได้ก็แสดงว่าไอ้แผ่นนี้เบสไม่ดีนะเราก็รู้ว่าเอาเบสมันไม่ดีมันก็เป็นเบสไม่ดีไปแต่ถ้าเกิดเบสมันดีเนี่ยเราจะต้องไปปรับไหมนะไม่ต้องเป็นปแล้วเบสมันมาบันทึกมันไม่ดีเราต้องปรับไหมไม่จำเป็นฮะก็มันเป็นไปตามที่เขาบันทึกมาสิ่งที่คุณต้องการที่สุดคือต้องการอะไรต้องการเสียงที่มาจากออริจินอลใช่ไหมถ้ามาจากออริจินอลเนี่ยเราจะต้องไปปรับตามทำไมแต่มันก็มีอย่างอื่นที่ดีกว่าใช่ไหมฮะไม่จำเป็นที่จะต้องปรับตามเราซิสเต็มเราสามารถเป็นเรฟเฟรนซ์ได้อ้างอิงได้ต้องลองปรับไม่ดีเหรอพี่เล็กก็อยากปรับอ่ะเอาอยากปรับก็เรื่องของคุณนี่อ๋อโอเคก็ผมจะปรับไม่ใช่เรื่องของผม อย่าเพิ่งต่อยผมแบบอ่อนนุชแล้วกันนะฮะเรื่องอะไรวะเอ้าผมไม่เคยดูข่าวโซเชียลเลยอะไรเหรอก็มีคนทำผิดไปปาดหน้าเฉี่ยวรถขูดรถเบนซ์แล้วเขาก็เอาขวานใช่ไหมไม่ไปขูดรถเบนซ์ไงเอกมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่วินพวกคนคุมวินแล้วก็ไปปาดหน้าอ๋อลงมาแล้วก็อ๋อไปเตือนสกิดบอกไงบอกเฮ้ยยูทำนั่นจอดลงไปดูก็เลยถูกต่อยไงอืมจะอ๋อโอเคนึกออกเอาดูก็นั่นแหละผมไม่ถึงขนาดนั้นไอ้ดิอันนั้นไม่ใช่เขาลมร้อนนะเขาเรียกว่าเฮียแต่ไม่รู้ตัวนะครับพวกนั้นน่ะช่างเขานะครับมาเข้าสู่เรื่องหนังเข้าหนังนะครับผมโอเคมีคำถามมาที่เขาถามมานี่แหละเสียงที่มันแย่ๆซับแย่ๆเสียงเป็นยังไงพี่เสียงที่ว่ามันแย่ๆของซับวูเฟอร์ครับซับวูเฟอร์จริงๆแล้วที่เวลาเสียงแย่มันเป็นยังไงเวลาซับวูเฟอร์ซับวูเฟอร์ตัวพูดถึงซับวูเฟอร์เสียงแย่นะเราพูดถึงเสียงแย่ก่อนนะเอาตัวซับวูเฟอร์ก่อนในเรื่องที่ว่าปรับไม่ปรับโอเคนะซับวูเฟอร์เสียงแย่เนี่ยคือเปิดแล้วเนี่ยพอซับวูเฟอร์ทำงานถึงจุดหนึ่งมันเกิดอาการสำลักเฮ้ยเกิดอาการเบลอเกิดอาการเบสเหมือนไม่มีความถี่ต่ำแยกอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรมีแต่เสียงบลอบลออย่างเงี้ยอย่างเช่นซับวูเฟอร์ที่มากับชุดจีนไม่ใช่เราจะไม่บอกว่าจีนจากจีนจากอะไรทั้งนั้นเราจะพูดถึงซับวูเฟอร์ประเภทอยู่ในซิสเต็มหนึ่งเลยเราบอกได้เลยซับวูเฟอร์ที่มาในชุดโฮมเธียเตอร์อินเดอะบ็อกซ์อย่างเช่นที่เขาแถมมากับทีวีอ่ะไอชุดซับวูเฟอร์แบบนั้นอ่ะมันฟังไม่ได้อย่างเช่น Samsung LG เออไม่อยากเอ่ยชื่อเขาอ่ะนะ Sony ประมาณนั้นน่ะอะไรเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าโฮมเบลอๆอ่ะไม่ใช่โฮมเธียเตอร์อ๋อโฮมเบลอๆไอ้โฮมเบลอๆเปิดแล้วเบลอไปหมดอ่ะจริงๆๆๆพี่เออพูดอย่างเงี้ยเรียกโฮมเธียเตอร์ได้ยังไงวะไม่เข้าใจผมยังมีอยู่เลยแล้วแต่เราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะเบสเบสมันแบบอ๋อนะเขาเรียกสับไม่ดีโอ้นั้นสับยิ่งกว่าไม่ดีอีกอ่ะก็สายมันเท่าใช่แล้วที่สำคัญตู้ยกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออนี่มันอะไรวะไม้แล้วพอราชนทีไม้กระเทาะอีกปอกปวกร่วงอีกไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ใช่เปิดนี่มันแดนซ์ออนเดอะฟลอร์คือใช่เพราะเบสมันโอ้โอ้เออนั่นแหละแล้วเวลาระเบิดมันลงใช่ไหมฮะทรานส์ฟอร์เมอร์มาปกติเบสดีๆนะฮะใช่ไหมมันจะตุ้มแต่นี่มันดังพลุนั่นแหละพลุใช่และยิ่งออปติมัสมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้ฟังไม่ได้โคตรหนวกหูใช่ใช่เพราะมันหนวกหูอันนั้นคือเบสไม่ดีเบสไม่ดีอันนั้นไม่ดีซับวูเฟอร์อย่างนั้นใช้ไม่ได้แล้วถ้าเบสซับวูเฟอร์ที่ดีอย่างเช่นมีแบรนด์ REL Yamaha JL SVS Martin Logan Velodyne อย่างเงี้ยดีแต่เสียงมันนั้นออกมาไม่ดีนั่นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นคำถามที่ดีเอ็ดดี้เป็นคำถามที่แบบซับดีแต่เสียงไม่ดีผมอยากให้คนถามคำถามนี้ผมเยอะมากเลยนะไอ้ซับวูเฟอร์แบบเนี้ยซับดีๆเออมันดีหรือไม่ดีซับแล้วคนก็ไปตีบอกว่าแบรนด์นี้ไม่ดีแบรนด์นั้นไม่ดีแบรนด์นู้นเลวอย่างนั้นเลยซับวูเฟอร์ทั้งหมดเนี่ยมันดีหมดเลยมันดีนะฮะมันดีหมดอันนี้ว่ะแต่ทำไมเสียงไม่ดีอ่ะซับวูเฟอร์เนี่ยไปอยู่ห้องเอ็ดดี้ห้องเอ็ดดี้โอ้โหซับวูเฟอร์ตรงนี้ดีมากเลยสุดยอดเลยเพื่อนบอกว่าเอ้ยแล้วก็แนะนำให้เพื่อนซื้อเฮ้ยสุดยอดมากดูต้องซื้อไปเลยปรากฏว่ามันก็ซื้อไปเลยปึ้งเปิดครั้งแรกมันฟังเฮ้ยเอ็ดดี้ทำไมไม่ดีเลยวะฟังไม่ได้เลยอีกสองเดือนต่อมาโอ้โหเอ็ดดี้รับไม่ได้เลยแม่งไปฟังไอ้ตัวนั้นมันดีกว่าเยอะเลยหลายคนเลยใช่ไหมเป็นอย่างนี้โอ้ไม่ใช่หลายคนอะเยอะแยะ
บ้านหนึ่งดีบ้านหนึ่งบอกไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นเอ้ยนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยเหรอพี่โอ้มันเกิดอะไรขึ้นเออมันเกิดอะไรขึ้นมันจะหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยนะไม่ซับร้านทุกร้านเขาปรับมาให้เบื้องต้นทุกคือปัญหาหลักๆเลยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ซับวูเฟอร์มันอยู่ที่ตัวอยู่ที่เอลิเมนต์ของห้องเลยสิ่งแวดล้อมบริบทรอบตัวขนาดห้องตำแหน่งนั่งตำแหน่งนั่งขนาดห้องใครเป็นคนไปปรับให้นั่นนะสำคัญเลยคือผมทุกวันเนี้ยเอ็ดดี้บอกได้เลยนะว่าพื้นห้องเกี่ยวด้วยไหมครับมันหมดเลยเราพูดถึงเรื่องอันนี้ซัลเฟอร์สมมติว่าไปซื้อ IL ตัว212ไอ้ตัวท็อปเลยแพงไปเอ็ดดี้ฟังบอกโอ้โหพี่เล็กแม่ง 200,000 กว่าพี่เล็กบอกว่าเสียงดีพี่เล็กผมฟังแม่งส้นตีนมากเลยแต่ไปคนหนึ่งพี่เล็กบอกว่าเฮ้ยเอ็ดดี้ยูฟังผิดแล้วซัลเฟอร์ตัวนี้แม่งสุดยอดมากเลยมันไม่ดีตรงไหนวะเอ็ดดี้มาฟังบ้านพี่บอกเฮ้ยทำไมบ้านพี่ดีจังวะบ้านผมทำไมห่วยจังวะผมทำไรกระเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวซับวูเฟอร์เนี่ยมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่ทำไมมันไม่ดีมันไม่ดีตรงที่หนึ่งก็จริงบอกว่าอยู่ที่ห้องอยู่ที่ใครปรับอยู่ที่ใครองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันมันไม่ใช่อยู่ที่ซับวูเฟอร์ผมรู้ใครปรับพี่รู้เปล่าใครก็สมมติเวลาชุดมาร้านใช่ไหมบางคนเดี๋ยวนี้เขาสั่งออนไลน์ไงมันก็มาส่งก็ตั้งเองมั่วซั่วไม่รู้ก็เลยต้องมีพี่เล็กกูรูวันนี้ไงอ๋อขอบคุณครับใช่ไหมพี่คือบางทีเราสั่งมาเราซื้อไม่ได้แพงเขาก็ไม่ได้ต้องบริการส่งอะไรหรอกถูกต้องก็มาเราก็ต้องมาตั้งเองก็ตั้งมั่วซั่วใช่ต่อคำถามเลยมันเป็นความรู้นี่ขนลุกเลยคำถามนี้ผมจะถามเองผมขนลุกเองพี่ผมสั่งออนไลน์มาผมหิ้วจากเมืองนอกก็ได้หรือผมสั่งออนไลน์มาสมมติผมจะตั้งซับวูเฟอร์ซ้ายหรือขวาดีอยู่หลังลำโพงคู่หน้าฟอนต์หรืออยู่ข้างหน้าหรืออยู่ขนานเลยห่างกันมากไหมหรือว่าชิดกับข้างซ้ายไปหรือชิดลำโพงขวาหรือว่าไปอยู่ข้างนอกถ้าลำโพง stand for standing ด้านหน้าฟอนต์อยู่ตรงนี้ให้ออกไปทางมุมซ้ายหรือเข้ามาซับอยู่ข้างในเอาตรงไหนดีนะเอาซับตุดตำแหน่งซับวางนะหรือวางมาตรงกลางทีวีเลยหรือว่าไปซุกเอามุมห้องตัวเดียวเลยโอ้ตัวเดียวหรือเปล่าตัวเดียวครับได้มาซื้อซับมาใหม่ไม่รู้ปรึกษาใครเลยเป็นคนพูดไม่เก่งนะฮะไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็ปรึกษาพิมพ์ถามพี่อย่างเงี้ยพี่จะแนะนำให้พี่น้องตั้งซับจุดใดครับลำโพงหน้าซ้ายลำโพงหน้าขวาครับเซนเตอร์ครับให้ตั้งอยู่ระหว่างลำโพงคู่หน้าไอ้หน้าซ้ายกับเซนเตอร์หรือว่าหน้าขวาเซนเตอร์ก็ได้ตั้งอยู่ระหว่างตรงนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยตรงนั้นเลยจุดเริ่มต้นนะฮะในการเซตอัพใช่ครับแล้วก็สมมติถ้าพี่ตอบผิดนี่โดนค่ายอื่นเขาด่าอ้าวแน่นอนเลยนะถ้าด่าก็มาถกกันเลยมาถกกันเลยผมไม่ได้ยุนะ มาเลยก็คืออยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างกลางระหว่างเซนเตอร์กับฟรอนต์จุดแรกเลยจุดที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากวางตรงนั้นก่อนเลยถูกต้องที่สุดโอเคมันค่อนข้างจะถูกต้องจะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องเอาละคราวนี้ระนาบและแถวตรงที่หน้าตรงซับวูเฟอร์เนี่ยมันเป็นขึ้นความถี่ค่อนข้างที่เป็นโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวใช่มันต้องมีหลังพิงฝาครับฉะนั้นซับวูเฟอร์ตรงนี้ต้องตั้งชิดค่อนข้างผนังแปลว่ามันจะต้องถอยหลังมาจากตัวฟรอนต์คู่หน้าใช่ถอยไปที่ผนังด้านหน้าถอยลงมาที่เข้าผนังใช่เข้าผนังถอยมากไหมฮะขึ้นอยู่ที่ซับวูเฟอร์ตัวนั้นเป็นตู้ปิดหรือตู้เปิดเออเผอิญที่บ้านเป็นบ้านคอนโดหรือว่าทาวน์เฮาส์ใหม่หรือว่าเป็นบ้านห้องลิฟวิ่งรูมใหม่คืออย่างนี้มันติดผนังแล้วมันต้องเข้าไปใต้ชั้นเนี่ยทีวีอยู่เนี่ยต้องเข้าไปใต้นี้เองอ่ะคือทำยังไงล่ะถ้ามันทำไม่ได้ก็พยายามให้มันชิดผนังให้ได้มากที่สุดชิดผนังถูกต้องครับต้องมีอากาศระบายให้มันหน่อยไหมไประบายเราไปช่วยมันระบายหรือเปล่าเปล่าอ้าวมันระบายของมันเองใช่ไหมมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราอ่ะอ๋อเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอ๋อไม่ต้องการอากาศใช่ไหมแล้วตอนที่เราฟังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้แล้วตรงนู้นเราไปยืนฟังไหมไม่แล้วเสียงมันเกิดเสียงมันดีจากตรงนี้หรือเสียงดีจากตรงนู้นเราต้องการเสียงจากที่เรานั่งฟังใช่ฉะนั้นตรงนู้นอย่าไปสนใจมันว่าจะใกล้ผนังหรือไกลผนังมันวางแล้วมันเสียงดีนั่นคือใช่จะบอกโอ้ยคนบอกว่าซับวูเฟอร์ตู้ปิดซับวูเฟอร์ทั่วไปวางชิดผนังไม่ได้เดี๋ยวเบสบวมบอกว่ามันบวมที่ไหนอ่ะอ๋อเหรอมันบวมที่นู่นหรือบวมที่นี่อ๋อก็
มาปรับแล้วถ้ามันบวมก็ค่อยขยับเอาก็ใช่ไงถ้าเสียงตรงนั้นโอ้โหเสียงเบสบวมเลยแต่ตรงนี้เบสไม่มีอาการบวมนิ่งสนิทเลยมันเกิดไวเบรชที่นั่นแต่ไม่ได้เกิดไวเบรชั่นที่นี่ใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมถูกต้องเลยฮะตอบหน่อยครับโอ้โหมีคำถามไหลมาเรื่อยๆเลยฮะสอบถามครับพี่สุทรโรจน์นี่ตั้งค่าความถี่120เฮิรตซ์ที่ AVR แล้วหมุนวอลลุ่มความถี่ของซับไปที่ LFE หรือจะออฟที่ AVR แล้วไปตั้งวอลลุ่มความถี่ที่ซับแบบไหนดีที่สุดครับมันได้หมดอาจจะทำแบบไหนก็ได้หมดเพราะว่าคุณกำลังทำไบพาสอยู่ฮะโอเคนะครับอ้าวซับควรต่อตรงจากปลั๊กผนังหรือผ่านเครื่องกรองไฟผ่านเครื่องกรองไฟหรือต่อตรงจากปลั๊กผนังดีครับซับวูฟเฟอร์ AC พี่แฟรงค์เซลลี่พี่แฟรงค์ถามมา power amp ต่อเข้าปลั๊กผนังดีหรือว่าต่อที่ปลั๊กกรองดี power amp อ่ะส่วนใหญ่ก็ต่อไฮเคอร์เรนต์ไม่ใช่จะไฮเคอร์เรนต์ไม่ไฮเคอร์เรนต์ต่อเข้าผนังตรงดีที่สุดถูกต้องไหมคือถ้าเราฟังดังเมื่อไหร่ power amp ที่ถูกขั้น power amp เนี่ยถ้าต่อเข้ากองไฟมันอั้นไหมไฟมันได้อั้นดิฉะนั้นเราต่อตรงดีที่สุดต่อตรงดีที่สุดเวลาไฟกระชากก็จะได้พังเลยไงไม่เกี่ยวไฟบ้านเราถามว่าไอ้ไฟกระชากป่านนี้มันพังกันหมดแล้วมั้งใช่ไหมฮะหมดยังซับเดี๋ยวผมจะมีคำถามเดี๋ยวก่อนถ้าไฟกระชากนี่โทรศัพท์เจ๊งด้วยไหมผมถามพี่นิดหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวพี่น้องขอขั้นคำถามขอคำถามหนึ่งกลับละซับมันจะพังต่อเมื่ออะไรฮะที่พี่เจอซับบูฟเฟอร์พังอ่ะต่อเมื่ออะไรเหรอมันไม่พูดถึงว่าทางบริษัทเผอิญว่าลืมประกอบไม่มีนะแต่พูดว่าไอซับที่เล่นๆกันแล้วมันพังอ่ะมันมีสาเหตุมาจากอะไรคุณปรับจนมันดังเกินไปก็แค่นั้นเองไม่มีเรื่องอื่นเลยซับวูฟเฟอร์มีเจ๊งแค่เรื่องเดียวดังเกินไปมันเปิดดังจนเกินความสามารถที่มันจะทำงานได้แล้วโอเคฮะช่วยแนะนำแผ่นที่เบิร์นซับวูฟเฟอร์ด้วยเจ้าเบิร์นซับเหรอแผ่นเบิร์นซับวูฟเฟอร์นี่ไงไอ้นี่จีนอะไอ้แผ่นจีนเนี่ยตุ่มตุ่มอ๋อไอเนี่ยแผ่นยิมฮกแมนนั่นแหละสีแดงที่เคยแนะนำไปสีแดงอ่ะเป็นชาติแล้วอันเนี้ยนะครับผมอ่ะนะครับซับควรต่อตรงออกไปแล้วคำถามข้อนี้ของแอดดี้โดนใจมากพี่สุทธาโอ้โหขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ยักษ์ครับโอ้โหเมื่อวานเพิ่งไปฟังโอ้โหอะไรพี่ยักษ์เนี่ยพี่ยักษ์เข้ามาเอายักษ์เหรอโอ้โหไม่เจอกันนานนะเมื่อวานไปไลฟ์มาไงไลฟ์สดบ้านพี่ยักษ์เอาไม่อยากไปบ้านเนี่ยพอนักเล่นกลุ่มเครื่องเสียง True Channel Home Theater เขากลับกันผมนั่งฟังกับดร.โจคุณหมอโจดร.โจที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีนั่งฟังหนังห้องพี่ยักษ์ยังไงโดนพี่ยักษ์หลอกทำไมเขาเปิดหนังมาแบบกำลังคุยอยู่เฮ้ยหุ้ยซึสักพักหนึ่งอุ้งตกใจเลยแต่เป็นซับเบียนนะมันอยู่นะซับบาร์เบอร์สบิลสกินแต่เขาก็มี IEL อีก2ตัวเอาไว้ฟังเพลงโอ้ตกใจอ่ะโคตรดีเลยก็ใช่ไงเขาปรับได้ไงโอ้เจ๋งว่ะแล้วมันซับมันมีวูฟเฟอร์ออกข้างนี้ออกข้างนี้ซ้ายออกขวาด้วยดอกอ่ะเหมือนพาราดามใช่ไหมฮะเติมเป็นแอคทีฟสองข้างเลยนั่นแหละใช่ไหมฮะโอ้เจ๋งว่ะปาแค่นี้พี่ไม่มีอะไรไร้สาระเอางี้ไว้ที่มุมไม่ดีเหรอครับคำถามนี้เป็นไงล่ะไว้ที่มุมดีคุณฟ็อกฮันไว้ที่มุมไม่ดีเหรอครับก็เมื่อกี้พี่ก็บอกว่าไงดีก็คุณจะไว้ที่มุมเนี่ยจะไว้ตรงไหนก็ได้ถ้ามันวางแล้วมันดีนั่นแหละมุมอะไรล่ะมุมไหนอ่ะมุมไหนล่ะอันนี้ว่าผมบอกเลยเอาวางที่มุมไม่ดีเหรอครับแล้วคุณลองวางในตำแหน่งที่ผมบอกได้ยังว่ามันดีหรือเปล่าอ๋อไอ้ตรงกลางตรงนั้นเคยวางยังเคยวางยังเคยวางหรือยังแล้วไปเทียบแล้วลองเทียบดูถ้าอันไหนดีก็เอาอันนั้นจบโอเคครับต่อพี่จิมมี่บอกเบสบวมเป็นยังไงครับมือใหม่เบสบวมเหรอบวมอันนี้แหละเสียงเหยียบกระเดื่องอ่ะตึก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 สองกระเดื่องอ่ะเหยียบตึก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 นี้ใช่ไหมเสียงเบสบวมเป็นไงได้ยินเสียงไหมโอเคมันไม่เป็นลูกเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินเสียงแต่วายเบรดของความถี่ต่ำโอ้โหเอาละเข้าใจแล้วฮะซับวูฟเฟอร์พาสซีฟโหดกว่าแอคทีฟมากหรือเปล่าpassive ก็คือ
เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแพสซีฟกับแอคทีฟแล้วแอคทีฟก็คือมันมีตัวแอมอะไรในตัวใช่ไหมเขาคือผมกำลังจะไอ้นี่ผมจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องนี้มันเป็นระหว่างแพสซีฟกับแอคทีฟไม่ยาวแพสซีฟกับแอคทีฟตั้งใจฟังนะครับแพสซีฟความหมายก็คือซับวูเฟอร์ตัวนั้นเนี่ยไม่มีพาวเวอร์แอมในตัวไม่มีอะไรเลยมีไดเวอร์ตัวเดียวมีไดเวอร์เท่านั้นแต่พาวเวอร์ซับวูเฟอร์ที่เป็นแบบลักษณะนี้ได้ซับวูเฟอร์แบบนี้แต่จะต้องใช้ power amp ไป drive มันอ๋อต้องใช้ power amp ไปขับมันแล้วที่สำคัญจะต้องมี electronic crossover ด้วยครับถามว่าคุณภาพดีไหมถ้าฝีมือในการปรับของคุณดีรับรองดีแน่นอนแต่โอกาสที่จะดีเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากทีนี้เรามาพูดถึงนี้ยามทีนี้เรามาพูดถึงซับวูเฟอร์ active จริงๆแล้วเราจะไม่เรียกคำว่า active ในความหมายจริงๆมาเรียกเขาว่า power subwooferpower subwoofer ใช่ power ในตัวมี power ในตัวแล้วก็มี electronic crossover อยู่ในตัวเบ็ดเสร็จเลยถามว่าระหว่าง2ตัวนี้ใครดีกว่ากันมันคุณภาพดีเท่ากันถามว่าถ้าบอก passive ดีกว่าแล้วได้ power amp ห่วย crossover ในห่วยมันจะดีกว่า power subwoofer ดีๆมั้ยล่ะนั่นแหละครับดังนั้นคำถามจึงมาบอกว่า passive นี่โหดกว่า active มั้ยไม่มีถ้าเซตได้ระดับดีเท่ากันนะฮะ passive มันไม่มีโหดเท่ากันฮะมันเท่ากันหมดแหละเท่ากันหมดแหละถ้าจะเอาซับวูเฟอร์ที่เป็นแพสซีฟที่เป็นคอมเมอร์เชียลอ่ะมาเทียบกับโฮมเนี่ยไอ้แบบนั้นมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วไอ้ซับวูเฟอร์ที่ใช้อยู่ในพวกคอมเมอร์เชียลเบสมันแรงกว่าเอามาเทียบไม่ได้ครับแต่ถ้าบ้านกับบ้านด้วยกันมันมีความแตกต่างไม่ถ้าไม่มีมากอันนี้เลยที่ผมพูดตรงนี้ได้ก็คือผมเคยขายซับวูเฟอร์ยี่ห้อคลิป TSX ที่มี power amp แยกข้างนอกเชื่อไหมเสียงมันเหมือนซับวูเฟอร์ที่มี power ซับวูเฟอร์ที่มี power ในตัวเหมือนกันเสียงเดียวเสียงเหมือนกันเลยโอ้โหอ่ะว่ามาโอเคไหมสุดยอดเลยฮะต่อเลยครับเราจะรีบปิดรายการแล้วนะครับโอเคแต่ว่าตอบให้หมดก่อนนิดนึงก็จะดีวางสับกับพื้นดีไหมครับหรือต้องเอาผ้ามารองก่อนเฮ้อหรือว่ามีไม้รองของออฟแมนไงตัวรองออฟแมนอะเจ๋งมาเอายังฮะมีไม้มารองดีไหมหรือว่าเอาผ้ามารองไหมผมมาลองนะซับวูเฟอร์อะฮะหรือวางกับพื้นไปเลยแนะนำนี่เลยนี่ผมว่าเนี่ยผมสอยมาเองพี่ SVS ตัวนี้มันเป็นลูกยางอะไรพอตนะเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้ฮะซับอะไรอะอะไรพอตอะไรพอตอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ย SVS ลูก 3,500 เอง 3,500 อันนี้เอามาลองแต่ซับพูดให้ความรู้นิดนึงตัวรองซับจริงๆตัวรองซับเนี่ยผมแนะนำมานานมากแล้วเนี่ยฮะให้พี่น้องลองดูฮะอันนี้หนึ่งในตัวรองซับตัวที่ผมจะแนะนำเลยนะก็มีตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งของออลาเล็กซับดูดไอ้นั่นใส่ไปเลยเห็นผลเลยรายละเอียดดีขึ้นทางชัดเจนเลยดีขึ้นเลยลดไวเบรชของตัวซับได้ดีมากมันช่วยในเรื่องลดการไวเบรชใช่ตัวซับวูเฟอร์ได้ดีซับวูเฟอร์นี่มีสัญญาณรบกวนไหมฮะสัญญาณรบกวนแบบไหนอะในตัวตู้อันนี้เราไม่เคยรู้ไม่เคยไม่โอเคช่างมันนั่นมันดูชแนลแล้วฮะโอเคครับวางโอเคซับ REL ควรต่อไฮพาสด้วยไหมครับซับ REL ควรต่อไฮพาสด้วยไหมก็คุณฟังเพลงไหมล่ะฟังเพลงก็ต้องต่อสิเออก็ต่อแบบ REL เขาก็จะต่อขั้วลำโพงอะไรนั่นแหละฮะพี่สุนทรสวัสดีครับซับพังได้อีกสาเหตุหนึ่งครับพี่เล็กเวลาที่เมียรู้ราคาพังเลยซับพังแน่ไม่ซับไม่ได้พังเนี่ยมันพังเลยโมโหซัดเปียงลำโพงแตกเลยใช่หรือไม่ก็โดนลูกจิ้มนะครับพี่เก้นครับซับมีช่องอินซ้ายขวา AVR มีช่องซับได้2ตัวถ้าจะต่อสายจาก AVR มา2เส้นเป็นสเตอริโอจะได้ไหมครับได้จะดีไหมจะดีไหมเหรอถ้าตังค์เยอะก็ทำไปตกลงมันดีไม่ดีเขาถามว่าดีไหมดีไหมเหรอมันก็ดีแหละต่อได้ได้แต่ถ้าดีกว่าคืออะไรครับดินสับเฟอร์สองตัวโอเคครับ okay. จบพิธีกรปล่อยพี่เล็กอธิบายอย่าแทรกครับ โอ้โหใครเนี่ย โอเคครับผม ไม่ใช่สไตล์ผมชอบแทรกเลยนะ ขอบคุณครับใครวะน้อมรับครับผมใครพี่เอกครับไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าใน YouTube ที่ผมโดนด่าล่ะผมไปคุยกับอาจารย์วิพลเนี่ยเขาบอกโหพูดจน
เขาไม่ได้พูดเลยไงมันเป็นสันดานเลยนะพี่ไม่เป็นไรของพี่ของพี่หยุดได้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะก็ดีครับผมจะได้รู้ไว้ปรับปรุงไม่เป็นไรคุยอย่างนี้แหละนะครับไม่เป็นไรครับเราค่อยๆทำไปซับของโบสดีไหมครับซับของโบสไม่มีอ่ะมันมีอยู่ในชุดของมันเองส่วนใหญ่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ของมันเองของมันเองโอเคงั้นเล็กมาต่อไฮพาสให้หน่อยใครอ่ะพี่สุรเจตพี่สุรเจตพี่เอ็ดดี้อ๋อเหรอพี่เอ็ดดี้เหมือนกันพี่เอ็ดดี้เหมือนกันพี่การทัศวิอ๋อของพี่เอ็ดดี้ของพี่เอ็ดดี้นะครับคุณสมภพเคทูนบอกว่าสวัสดีครับพี่เล็กส่วนตัวพี่เล็กชอบซับยี่ห้ออะไรมากที่สุดส่วนตัวส่วนตัวเหรอผมตอบแทนก็ได้ฮะอะไรผมรู้แล้วไงอะไรบอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอาส่วนตัวไงเป็นส่วนตัวไม่เป็นไรอ่ะตัวไหนไม่ได้อิงอ่ะพี่อ่ะผมรู้ G213เหรอฮะอือฮึ JLผมรู้ว่าพี่ชอบ JL ใช่ชอบรู้ไหมว่าทำไมชอบ JL อยากรู้ฝนตกแล้วครับฝนตกเหรอฝนตกแล้วเราจะปิดไลฟ์แล้วไม่เป็นไรคุยต่อได้คุยต่อได้เดี๋ยวสัญญาณมันจะไม่ดีนะทำไมพี่ชอบ JL Audio ครับ JL Audio เป็นซัมเฟอร์ที่มีรายละเอียดดีมากนะดีแล้วเบสที่เวลามันลงลึกๆเนี่ยมันมีความการควบแน่นของความถี่ต่ำเนี่ย JL ทำได้ JL เป็นซัมเฟอร์ที่ทำได้ดีมากทำไม JL ถึงทำตรงนี้ได้ดีเนื่องจากว่า JL เขาทำไดรเวอร์เองเขาสร้างไดรเวอร์เองฉะนั้นคุณสมบัติของซัมเฟอร์ที่ดีเนี่ยต้องมาจากไดรเวอร์ที่ดีก่อนไม่ใช่ที่ตู้นะครับคือไดรเวอร์ต้องดีก่อนเอ็ดดี้เวลาไปทำเครื่องเสียงรถยนต์เอ็ดดี้เขาต้องซื้อไดรเวอร์ไม่ใช่เหรอเลือกไดรเวอร์ที่ดีไม่ใช่เหรอถูกต้องผมเลือกไดรเวอร์ก่อนใช่ถูกต้องก็เลือกเสียงกลางอะไรอีกเรื่องนึงร้องไปนะใช่ผมก็ต้องเลือกเสียงที่มันดีเหมาะกับเราเอาต่อเลยครับพี่โอ3สีระหว่างซับอะไรดูดี DUDE ซับดูดซับดูดผมก็ซับดุยกับสาย AC เปลี่ยนอันไหนเห็นผลมากกว่ากันครับพี่ซับไอสายไฟสิระหว่างซับดูดกับสายไฟ AC สายไฟสิเหรอครับสายไฟนะครับผมโอเคแนะนำให้พี่เล็กออกรายการอาทิตย์ละ2วันเถอะครับโมดไม่ไหวไม่ไหวรู้ไหมบ้านรู้ไหมว่าสตูเอ็ดดี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ซานฟานนะเว้ยซานฟานลีซานฟานลีเวิลด์โอเคมิน่าผมเห็นพี่ไปแถวสวิตบ่อยเลยสวิตไหนสวิตไงสวิตเอ็ดดี้เดี๋ยวถามหน่อยนักร้องผู้หญิงคนไหนซุ่มซ่ามที่สุดนักร้องผู้หญิงคนไหนซุ่มซ่ามที่สุดนักร้องหลงทางไม่ใช่นักร้องไม่รู้ยอมยังยอมโอเคตั๊กแตนชนกระดานตั๊กแตนชนกระดานอืมส้มซ่าที่สุด เอาละนิดหนึ่ง okay. ทิ้งท้ายครับพี่เล็กครับว่ามาเพื่อให้มีสาระที่ดีๆปิดท้ายนี้สำหรับพี่น้องที่รักแล้วก็เล่นโฮมเธียเตอร์โดยเฉพาะซับวูฟเฟอร์ครับครับนะครับผมก็ทำยังไงฮะถึงจะรู้ว่าที่เราเล่นอยู่มันลงตัวแล้วหรือมันยังไม่ลงตัวนะครับถ้ามันไม่ลงตัวถ้าเป็นผมนะให้พี่แนะนำถ้าเป็นผมถ้ามันไม่ลงตัวผมอยากได้มืออาชีพ professional เข้ามาจัดให้ได้พี่เล็กช่วยได้ไหมพี่เล็กทำได้พี่เล็กทำได้ทำได้ไม่มีปัญหาทำได้อยู่แล้วผมรู้เลยว่าถ้าซ้ำเวลาไม่ดีก็คือมันบวมอย่างที่พี่บอกคืออย่างนี้และเราก็เซตไม่ลงทีใช่คือซับวูฟเฟอร์ที่เสียงดีนะที่ทำออกมาแล้วเสียงดีอ่ะ อันดับแรกเลยคือความถี่ต่ำจะต้องควบแน่นจับตัวกันเป็นก้อนนะจับตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่แตกเบลอแล้วเวลาที่ความถี่ต่ำไอ้ซับวูฟเฟอร์ทำงานเนี่ยความถี่ต่ำจะต้องพุ่งจากซับวูฟเฟอร์แล้วก็วิ่งเข้ามาหาเราแล้วเรารับรู้ถึงแรงกระทำจากคลื่นความถี่ต่ำได้เป็นอย่างดีไม่ใช่กระจายเต็มห้องอย่างนั้นใช้ไม่ได้ซับวูฟเฟอร์ที่ปรับได้ดีจะส่งเสริมลำโพงทุกๆชาแนลได้ดีแล้วที่สำคัญซับวูฟเฟอร์ถ้ามีคุณภาพสูงมากๆรายละเอียดเขาจะดีตามไปด้วยอย่างเช่นเหยียบกระเดื่องกอง5ครั้งติดต่อกันด้วยความเร็วสูงซับวูฟเฟอร์ที่คุณภาพไม่ค่อยดี5ครั้งเนี่ยเขาจะได้ยินอาจครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเอง อย่างมากถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็จะ3ครั้งแต่ถ้าดีมากๆ
เราอาจจะได้ยินถึง5ครั้งในการเหยียบกระเดื่องตึ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 งนี่เลยถ้าซับเฟอร์ไม่ดีจะดังตึงตึงนึกออกใช่ไหมซับเฟอร์ดีๆจะตึง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 ไปนะฮะโอเคเอาละครับคำถามสุดท้ายครับสำหรับพี่เล็กเสื้อมาร้านครับพี่น้องสำหรับท่านที่แชร์แล้วจะแชร์ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะอดได้รีบเลยครับตอนนี้นะครับก็คือให้พี่เล็กถามครับของง่ายๆพอนะครับง่ายๆเหรอสำหรับเรื่องราวในซับบูเฟอร์วันนี้ขอคำถามง่ายขอแบบง่ายจริงๆโอเคง่ายโดยที่แบบคนอาจจะคิดไม่ถึงอ่ะถามว่าอะไรดีนะจะถามว่าแจกครับแจกท่านที่ตอบท่านแรกนะครับเดี๋ยวผมคอยส่องดูนะครับแชร์เรียบร้อยแล้วนะฮะซับบูเฟอร์เสื้อมาร้านครับให้ดูของก่อนฮะให้ดูของนี่ให้ดูของเห็นนะฮะยี่ห้อนะฮะเอาละโอเคครับเพิ่งพูดจบไปเมื่อกี้นี่เองเอานะคำถามมาแล้วนะครับซับบูเฟอร์ถ้าปรับแล้วเสียงมาดีเสียงจะต้องเป็นยังไงเสียงมาดีถ้าปรับออกมาแล้วแล้วเสียงออกมาดีอ่ะเสียงจะเป็นยังไงเฮ้ยแล้วเขาจะตอบไงก็เมื่อกี้เพิ่งพูดจบไปเมื่อกี้นี่เองเอาละอ่ะตามที่เล็กตามใจครับถ้าปรับแล้วเสียงดีออกเสียงจะออกมาไงเสียงเป็นยังไงเราจะไม่บอกว่าซับบูเฟอร์เสียงไอ้ดียังไงแต่ปรับออกมาแล้วเสียงดีนะเป็นยังไงขอคำตอบเดียวมีคำตอบอยู่คำตอบเดียวโอ้โหยากจริงเลยเฮ้ยเสียงที่ดีเหรอผมก็บอกว่าเราสามารถจับเป็นลูกเป็นตัวโน้ตได้เป็นลูกเป็นก้อนก็เนี่ยคำตอบก็อยู่แค่นี้ไม่ครับเนี่ยเป็นลูกๆควบแน่นให้พี่ให้ใครถูกหมดเลยเอาท่านแรกนะที่ตอบพี่จารุมินกระชับพี่โตไวควบแน่นพี่เวชรสไม่บวมเบสควบเป็นก้อนเป็นลูกๆเจนไม่เบอร์ควบแน่นเป็นก้อนเมื่อกี้เนี่ยคำตอบบอกควบแน่นควบแน่นเป็นก้อนควบแน่นเนี่ยคนมีอยู่คนหนึ่งที่อันแรกน่ะมวลเป็นลูกๆควบแน่นนะฮะควบแน่นนี่แหละคุณโตวิเนี่ยอันนี้แค่นี้เองคุณทำให้เบสมันควบมันแน่นเข้าเนี่ยทุกอย่างมันก็จบแล้วยินดีด้วยครับกับพี่โตวินะครับผมรับเสื้อมาล้าง okay, ยังไงขอชื่อที่อยู่จัดส่งเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับค่าจัดส่งไม่เป็นไรนะครับส่วนใหญ่ผมก็ยินดีให้พี่น้องนะครับก็ส่งไปนิดนิดหน่อยหลายๆก็ไม่กี่บาทนะครับก็พอได้มันไม่ได้แพงนักนะครับไม่ได้ร่ำไม่รวยแต่ว่าอยากให้พี่มีความสุขกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับของรางวัลจากมาล้างมาล้างแล้วก็ JL Audio นะครับแล้วก็พบกันนะครับทุกวันจันทร์นะครับนะครับกับพี่เล็กกูรูนะครับวันนี้ยังไม่ได้เล่าเลยนะครับเรามีลำโพง BMB ครับเป็นชุดคาราโอเกะนี่ก็เป็นแอมในตัวนะครับ BMB สุดยอดคาราโอเกะในบ้านที่ฟังเครื่องเสียงได้ดีด้วยสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดในระบบเสียงโฮมเธียเตอร์หรือโฮมซินีมาเลยนะครับเอาเป็นว่าระบบเสียงมัลติชแนลเลย เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้ระบบเสียงเราออกมาดีหรือไม่ดีเลยนะฮะสำคัญมากเลยผมจะพูดไว้ตรงนี้นะฮะต้องฟังกันให้ได้ผมบอกว่าถ้าพลาดสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าการที่จะให้เสียงโฮมเธียเตอร์ออกมาดีได้เนี่ยมันอยู่ที่อะไรนะฮะจำไว้เลยครับนั่นคือเลเวลบาลานซ์พูดถึงเลเวลบาลานซ์ถูกต้องเอาละสัปดาห์หน้าเลเวลเวลาเรามาตีแผ่กันใช่ถูกต้องสำคัญมากเลยนะเอาละคืนนี้ฝนตกนะครับอย่าลืมทำการบ้านนะครับฝนตกอย่าลืมกลับไปทำการบ้านแล้วพี่ขับรถกลับไงเนี่ยฝนตกเนี่ยพี่ขับรถกลับไงเหรอพี่ก็นั่งก็สตาร์ทรถแล้วก็สตาร์ทเหยียบไปประมาณนั้นเลยพี่โอเคครับก็มีความสุขแล้วก็ขอบคุณพี่เล็กมากๆนะขอบคุณครับแล้วขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับที่อุตส่าห์ติดตามแล้วก็พบกับสาระดีแล้วก็สนุกสนานนะครับผิดภาพการใดผมขอไปด้วยนะครั้งหน้าผมจะพูดให้น้อยลงนะครับงั้นวันนี้มีความสุขมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Audio Absolute Pianat Electric Comfort Sound Konice Electronic Tombo Audio Audin Safe Audio and Video Theater House K
RKS Home Entertainment Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference วันพัฒน์59 Inventive AV Nick Studio Clef Audio Planet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้านสวนเสียง MI Engineering